สนับสนุนโดยบริษัทมือไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times ช่อง33กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับธุรกิจที่เคลื่อนไหวในโลกใบนี้อาศัยเทคโนโลยีและวิธีคิดใหม่ซึ่งทําให้คนรุ่นใหม่เกิดธุรกิจอย่างน่าสนใจทีเดียวครับท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมครับเดินห้างซื้อของมือถือสารพัดมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายยิ่งช่วงปลายปีนี้เข็นโปรกันเยอะบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะบางทีก็ไม่เข้าใจอ่ะบางทีก็ซับซ้อนกันเลอเกินครับดังนั้นแล้วจึงเกิด Facebook ของปันโปรเกิดขึ้น ล้านกว่าคนที่ฟอลโล่ครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดทางธุรกิจนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมจึงเรียนเชิญคุณปวริศขาวสำอางท่านเป็น m a n a g i n g Director ของปันโปรโมชั่นในบีท m e สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปวริศครับสวัสดีครับครับผมว่านั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยจริงๆชอบโปรโมชั่นมากครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะไปหมดเลยใช่ครับแล้วบางทีมันก็ซับซ้อนด้วยครับผมก็เลยทําให้เกิดปันโปรตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับแนวคิดของเราเกิดขึ้นจากอะไรครับ กิดขึ้นจากเราเป็นคนชอบเดินห้างเดินดูตามงานลดราคาอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเราเจออะไรดีๆก็อยากแชร์ให้เพื่อนก็คือเหมือนจะส่งรูปให้เพื่อนดูเลยนะครับเพื่อนก็แบบสนใจก็เลยคิดว่าตรงนี้มันน่าจะมาทําเป็นให้คนเห็นเยอะๆได้เป็นทาเป็นเพจขึ้นมาเมื่อก่อนนะครับเราเห็นป้ายการโฆษณาแล้วแบบเขียนว่าลดเท่านี้ แต่เราไม่รู้ว่าข้างในงานนี้มันมีสินค้าอะไรรถบ้างอ๋อใช่ใช่ใชครับผมเราก็เลยอยากนําเสนอภาพตรงนี้ว่า uh huh. ว่าในงานมันมีอะไรบ้างเพ uh huh. รบบาะบางทีผมไปเนี้ย uh huh. แล้วแบบ โอ้งานมันไม่ตรงกับที่เราอยากได้เลยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วหรือบางทีงานแบบไม่โปรโมทเลยแต่ว่ามันน่าสนใจผมก็ว่าเอ้ยงานน่าสนใจอยากชวนเพื่อนอยากให้อยากแชร์ให้เพื่อนมาเดิน่ะบางทีเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าผ่อนสาม่เปอร์เซ็นต์สามเดือนหกเดือนต้องถามคนขายถึงจะรู้ใช่ครับนี่คือการแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ครับอ๋อครับจนถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับเพจปันโปรเนี่ยได้รับความนิยมหรือว่าคนตามเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งล้านหกแสนครับโอ้ครับผมเปิดมากี่ปีครับประมาณสองปีครับสองปีเท่านั้นเองครับ ก็เหมือนกับมันโปเนี่ยเป็นสื่อที่จะให้เขาเห็นภาพว่าในงานมันมีมันมีของที่เขาอยากได้ไหมราคาเขารับได้ไหมครับคมับก็คือผมมองว่าตรงนี้มันมันมีประโยชน์ต่อต่อคนที่อยากได้ของแล้วแบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ไปงานนี้มันจะเสียเวลาไหมคุ้มไหมเสียเวลาเดินทางไปไหมก็คือเนี่ยครับ เห็นก่อนตัดสินใจก่อนแล้วก็ค่อยไปแล้วก็ค่อยไปใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าไปในเฟซของเราในเปรียบเสมือนหาข้อมูลใช่ครับที่ใช่ชัดเจนแล้วเห็นโปรตัวนี้แล้วก็ไปซื้อที่ห้างเลยอย่างนี้ใช่ครับอ๋อครับแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่สนใจเข้ามาถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ฐานของคนที่สนใจในปันโปรของเราเนี่ยไปต่อยอดทางธุรกิจอะไรได้มากกว่านี้ไหมครับฐานข้อมูลตัวนี้เราสามารถคุยกับทางแบรนด์ได้เพื่อที่ว่า เรามีเราเรารู้ว่าลูกเพจเราชอบอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถนําเสนอกับทางแบรนด์ได้ว่าเออมันเหมาะกับแบรนด์คุณนะแต่ตรงจุดมากขึ้นได้ตรงจุดมากขึ้นใช่มันก็คล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องของเชิงการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นใช่ครับที่เรากำลังจะทําต่อไปครับผมอ๋อครับมาถึงขนาดนี้เพียงปีกปีคนตามตั้งล้านกว่าเนี่ยนะฮะอนาคตของปันโปรเนี่ยมองยังไงฮะเราอยากจะทำคอนเทนต์ตรงเนี้ยครับให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆให้มันน่าสนใจให้แบบคนแบบ คนที่ติดตามเราอยู่แล้ว่ก็ยังติดตามเราต่อไปแล้วก็พยายามมีอะไรใหม่ๆให้ให้ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆให้แบบเข้ามาสนใจมากขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ครับเท่าที่ทำปันโปรขึ้นมาเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของยังไงบ้างคือคนไทยเนี่ยตอนนี้จะหาข้อมูลในการซื้อของมากขึ้นครับผม oh. พยายามจะใช้ ช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียในการหาข้อมูลในการแบบเรื่องตัดสินใจซื้อของสักชิ้นเงี้ยครับ uh huh. อาจจะเป็นเรื่องของรีวิวหรือเรื่องของราคาโปรโมชั huh. ่นครับมันจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจมากขึ้นอ๋อ oh, ครับรบเพราะฉะนั้นเราเปรียนเสมือนกับเป็นแพลตฟอร์มหรือมาร์เก็ตเพลสในการ,รให้ข้อมูลเนี่ยเกิดกระตุน้นกำลังซื้อเกิดขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นร้านค้าที่ไม่ได้เข้ามาหรือไม่ได้ทําโปรโมชั่นดุดดันๆอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเลยเนี่ยส่วนตัวคิดยังไงครับก็ ลำบากนะครับลำบากใช่ครับเพราะว่าอย่างถ้ารถเงียบๆแล้วอยู่มันก็คนไม่เห็นนี่ครับก็คือถ้ามาลงโฆษณาอะไรเงี้ยคนมันก็จะเห็นก็จะเห็นมากขึ้นแน่นอนแล้วมันก็จะตรงจุดกับกับคนที่เขาสนใจมากมากขึ้นกับการไปออกบูธแล้วอยู่เงียบๆจะมีอะไรที่แนะนําได้ไหมครับวันไหนที่สุดเนี่ยธุรกิจของคนไทยหนีไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีมันช่วยให้ มันมีประโยชน์ให้คนเห็นมากขึ้นเนี่ยครับ uh huh. เห็นเห็นภาพว่าเขาต้องการอะไร uh huh. เห็นภาพว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันตรงกับที่เขาต้องการไหม uh huh. ราคาเหมาะสมไหม uh huh. พอมันมีประโยชน์เนี่ยคนยังไงก็ต้องใช้อ่ะครับ uh huh. ในการตัดสินใจหาข้อมูล uh huh. ซื้อของอะไรสักอย่างเนี่ยครับ,รบอันนั้นเป็นฝั่งของผู้ซื้อนะคร,ครับแต่ถ้าฝั่งของผู้ขายของตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะเข้าถึงผู้ซื้อได้ตรงจุดมากขึ้นครับผมแน่นอนเลยพอพอเรา เราทําให้เข้าใจง่ายครับสื่อตรงนี้นสื่อต่อของมาปันโปรเนี่ยคือทาให้ผู้ขายเนี่ยสื่อสารกับผู้ซื้อได้เข้าใจง่ายมากขึ้นอ,าาอย่างปกติเมื่อก่อนนะครับภาษาที่ใช้ในการโฆษณาของแต่ละที่ครับมันจะเป็นทางการถูกแล้วมันเข้าไม่ถึงอทางเพจก็เป็นเป็นเจ้าแรกที่พยายามใช้ภาษาเหมือนกับว่าคุยกับเพื่อนเข้ามาสื่อสารตรงนี้มันก็จะทัชมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าผมชวนเพื่อนไปเออพูดตรงจุดเลยว่าเขาอยากได้อะไร ตรงนี้เหมาะกับเขาไหมหรือเหมาะกับใครตรงจุดเลยครับไม่ต้องแบบใช้ภาษาแบบทางการแล้วคนเข้าไม่ถึงเงื่อนไขพวกมันจะมีเงื่อนไขอะไรแบบที่ต้องหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวรถอันนี้ไม่ได้รถได้รถบางไอเทมได้อะไรได้อะไรนี้หรือว่ารถได้เฉพาะที่เลือกมาให้รถอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับอันนี้เราจะบอกเขาหมดเลยใช่ครับก็เราก็จะบอกว่าอันเนี้ยเงื่อนไขเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้ามันเหมาะกับเขาไหมถ้าเขาเหมาะกับเขาเขาก็จะ มาสนใจซื้ออะไรอย่างงี <pe 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 ้ครับเรื่องของปันโปรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะแต่ว่าเข้าใจอย่างแรกคือพฤติกรรมอารมณ์ของผู้ซื้อโดยเฉพาะคนไทยเข้าใจเรื่องของภาษาในการทำให้เขานั้นเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นและที่สําคัญนี่มันเป็นโมเดลทางธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับคุณตอิฤทิครับขอบคุณครับขอบคุณครับกับอาะละครับเราพักกันสักครู่แล้วก็มามีไทม์สตอช่วงหน้าครับ